าไม่อยากมีเรื่องมีราวให้บ่าวไพร่เอาไปติฉินนินทาได้มันจะลามปามไม่สํานึกสิเจ้าคะเนี่ยดีไม่ดีนางจวนกับนางอิ่มอ่ะมันไม่ยอมกลับเรือนก็เพราะว่ามันจะหาโอกาสที่จะเข้าหาคุณหลวงนะเจ้าคะอีกครั้งเนี่ยสังเกตมานานแล้วสองสาวบนเรือนเนี้ยชอบแอบมองคุณหลวงเจ้าก็ใช่สิเจ้าคะคุณหลวงเนี่ยทั้งหนุ่มทั้งรูปงามพวกมันก็คงอยากจะมักใหญ่ใฝ่สูงเหมือนอีนางทองเกลียวเจ้าค่ะคุณเจ้าขาของทองเนี่ยจะใจดีกับพวกมันไม่ได้แล้วนะเจ้าค่ะไม่ต้องไว้ใจไม่อย่างนั้นพวกมันได้ขึ้นมาอยู่บนเรือนทุกคนแน่เจ้าค่ะแต่ละคนเนี่ยไหวซะเหลือเกินทองเกลียวมีความสุขจังเลยเจ้าค่ะนี่ก็เป็นเพราะคุณระยะเนี่ยเขาเมตตาปราณีเองยังไงอ่ะเองต้องเดี๋ยวคุณระยะให้มากๆนะรู้ไหมทองเกลียวรู้เจ้าค่ะไม่เคยคิดจะทำตัวเสมอท่านหรอกซ้ำยังนับถือน้ำใจท่านเลยที่ท่านใจดีมีเมตตาพอที่จะแบ่งปันผัวให้ทองเกลียวเองพูดแบบนี้ข้าค่อยสบายใจหน่อยแต่ทองเกลียวยอมให้คุณระยะคุณหนึ่งนะเจ้าค่ะแต่ถ้ามีคนอื่นทองเกลียวไม่ไหวหน้าแน่ต่อให้คุณหลวงจะเคี่ยนจะตีทองเกลียวจนตายทองเกลียวก็ไม่กลัวทองเกลียวจะใช้เล็บนี่แหละฉีกหน้านางพวกที่ชอบอยู่กับคุณหลวงให้ดูโอ้เองพูดแบบนี้เนี่ยข้ารู้สึกว่าข้าเนี่ยมีเสน่ห์สำหรับสาวๆแล้วเกินก็จริงนี่เจ้าคะคุณหลวงมีเสน่ห์ไม่เช่นนั้นนางทองเกลียวคนนี้คงไม่รักไม่หลงจนหัวปักหัวปั๊มดอกนางทองเกลียวอีไพร่อีคนชั้นต่ำวันเอาแต่หลังลงดินมันชักกำเริบเสริมสารใหญ่แล้วนะเจ้าคะคุณระยะคุณระยะจะปล่อยมันไว้ไม่ได้นะเจ้าคะข้าจะทำเสน่ห์ให้กลายเป็นเสน่ห์ก็ให้รู้ไว้ที่ข้าต้องร้ายเพราะเจอคนเลวเออ